ว่ากิฟต์อันเนี้ยโอ้ยอย่างงี้เหรอจะไปเทศบูรณ์โอ้ยอย่างงี้เหรอนี่ครับคือสัมภาระสัมภาระที่พกไปก็นายน้องกิฟต์พอทราบเอาเหลืองนี่เราจะไปเทศบูรณ์ครับเจอกันที่เพชรบูรณ์เป็นต่อทำท่าเหมือนจะท้ายที่ว่าที่หยุดจะยุดใช่ไหมดีที่ท่านทำต่อเอาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวมาหอดใจนะหอดใจนะหอดไก่เตี๋ยวแล้วครับไม่รู้หอดใจแบะกินเขาก่อนนี่ครับนี่นะครับแลกกินเดี๋ยวอีกประมาณอะไรนะ200ก็โลครับจิ๋วหอดคือนี่หาผมผักละนี่เป็นมือที่2ของการเดินทางเติมไห่นะครับปกติเตียงขาเจ้ามีอยู่แล้ว2ครับขาเจ้ามาเพิ่มใหม่1นะครับตอนนี้กำลังออกเดินทางต่อนะครับประมาณ2โมงกว่าๆนะครับที่ออกเดินทางกันออกจากรีสอร์ทเขาขอเลี้ยวซ้ายนะครับใกล้จะถึงแล้วครับอีก18กิโลเมตรThank you.
ที่ดินสร้างวัดตารางวาละบาทไร่ละ400งานละ100นะครับผมนี่คือด้านข้างของวัดพระธาตุเขาซ่อนแก้วครับเป็นวิวภูเขาสวยงามจะขึ้นไปไหว้พระธาตุอยู่ชั้นบนนะครับเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับคนร้ายครับคนร้ายอยู่พระเจ้าแนะนำว่าให้เดินหลอดใต้ฐานอยู่ข้างหลังประมาณ3หลอดแต่ถ้าผมบ่ได้เดินวายแล้วก็ออกมาเลยครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังวัดพระธาตุเขาสวนแก้วนะครับจะมีจุดขายของต่างๆอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็มีเซเว่นครับเซเว่นนี่เป็นเซเว่นสองสั้นนะครับมีวิวด้านหลังนะครับเป็นวิวภูเขาไปนั่งจิบกาแฟหรือของกินที่เฮาซื้อมาครับเดี๋ยวกดไปเลยนะครับนี่นะครับวิวด้านหลังมีหมอกจรดด้านหลังให้พร้อมนะครับ
เป็นวิวภูเขาสูงสวยงามครับตอนนี้มาอยู่ที่ตางหันลมเขาคอนะครับอาจจะมานอนแคมปิ้งอยู่มองนี้แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ล่อเจ้าของสวนออกมาหลับนะครับถึงจะให้เขาไปนอนพักแคมปิ้งได้นะครับก็เลยพากันทาอยู่ข้างหน้าครับนี่คือไร่กานิกาที่เฮาสิมาพักแคมปิ้งในคืนนี้นะครับข้าเจ้าคิดค่าหัวคนละ150บาทไฟสิเปิดให้6โมงถึง2ทุ่มนะครับมีน้ำอุ่นให้พร้อมนะครับบรรยากาศดีครับลมเย็นตลอดครับแล้วก็มีกังหันใหญ่อยู่ใกล้ๆเลยครับก็เสียงดังนิดนึงนะครับพออยู่ได้ครับพออยู่ได้นะครับอาหารยามเย็นอาหารยามเย็นกล่องคือม่วงใช่ไหมนะครับอาหารยามเย็นตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับกลับเสร็จโคราชนะครับจากที่แคมปิ้งเมื่อคืนนะครับฝนตกลมแห้งทาบกะขาดนะครับครับขาดไปจุดหนึ่งนะครับสำหรับการออกทริปในครั้งนี้นะครับใช้รถ PCX 160 CC เติมน้ำมันไปเบสเซ็ตประมาณ 1,000 กว่าบาทระยะทางที่เดินทางตั้งแต่ต้นจนจบก็ประมาณเกือบ 1,000 กว่าโลนะครับ 1,000 นิดๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับในการเดินทางก็ขอสวัสดีครับ